ก็ขอสบายดีท่านพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมฟังแล้วก็ขอสบายดีท่านกำลังกับสุขแล้วก็ขอสบายดีท่านยันศรีมณีวันข้าพเจ้าไมโครเพลงดีจากเมืองเซเนโกรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วอันนี้กันเป็นสถานีขององค์การพันธมิตรประชาธิปไตยประจำสหรัฐอเมริกาพวกเขาพอดีเป็นพวกเขาก็มีโอกาสที่ได้มา โอรมกับพ่อแม่พี่น้องฟังเนาะก่อนจะเข้าสู่รายการนี้ก็อยากขอให้ท่านจันศรีซะขอแนะนำถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องผู้เข้าชมมาฟังนะเอาก็เชิญท่านจันศรีเด้อครับขอขอบใจเนาะครับก่อนอื่นก็ถามสบายดีท่านวัลคัมสุขประธานพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาสบายดีท่านไมโครเพียงดีรองประธานพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าจันศรีมณีวันอยู่เมืองร็อกกิงแฮมรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาขอถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องลาวอยู่ภายในประเทศและทั่วมุมโลกนี้พวกเขาองค์การพันธมิตรประชาธิปไตยก็ได้นำข่าวดีๆมาสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องให้ได้รับฟังการบ้านการเมืองของประเทศลาวของเขาเป็นเรื่องแน่แน่ตาอยากให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับฟังรายการของพวกเขาเนาะเอาขอขอบใจขอท่านสบายดีท่านผู้ที่ตามรายการประจำสัปดาห์ของพวกเขานำเสนอโดยองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าเองศรีวัลลังคำสุขมณีอีกครั้งหนึ่งตื่นเต้นและมีความดีใจและมีเกียรติที่ได้เข้ามาพบกับท่านผู้ชมที่ตามรายการพวกเขาถามสบายดีท่านไมโครเพลงดีจากแซนดิโกท่านจันซีจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาข้าพเจ้าเองอยู่พอร์ตแลนด์ออริกอนมีอย่างเขาก็นำเสนอกันมื้อนี้สั้นๆเดินทางไมโครโอเคเนาะสำหรับแรงนี่พวกเขาก็มีอันรายการใหม่ๆเนาะที่มาโอ้วลมให้พี่น้องฟังเนาะก่อนจะเข้ารายการนี้จะขอว่าหัวข้อซะหัวข้ออันนี้นี่บางคนก็สิได้ยินไปแล้วบางคนก็สิบ่ได้ยินเนาะเขามาเว้ามื้อนี้เขามาเว้าสิมาเว้าเรื่องอันน่ะชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษ VOC เนาะเป็นโครงการอันใหม่ VOC ก็ที่ขั้นที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แม่นว่า Victim of Communism เนาะแม่นผู้ที่ได้รับข้อให้จากระบอบคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นก็ผู้ใดที่ว่ายังบ่เข้าใจจะแจ้งว่าระบอบคอมมิวนิสต์นี่เป็นแนวใดคนได้คนเสียคนให้พอได้เด็กแก่ประชาชนหมดโลกนี่เนาะเพราะว่าอันนี้นี่มันก็มีอยู่บัดทั่วโลกระบอบอันนี้เนาะบ่ว่าอยู่ข้างใดคือกันหมดเพราะฉะนั้นมื้อนี้พวกเขาก็สิได้เอาเรื่องในอันนี้ล่ะความหมายเอาว่าเราสู่พี่น้องฟังเนาะเอากลางที่ขอเชิญท่านประธานวลังนี่อันออกมีต้องเป็นก่อนเนาะเอาขอเชิญเด้อท่านวลังครับวลังครับสุขเจ้าขอบใจท่านนะก็เพียงดีอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมผู้ติดตามรายการของพวกเขาองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยเราจากสหรัฐอเมริกาเป็นองค์การที่มีการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือใส่ความพักดันในทางการทูตในทางสากลนั้นให้สอบโปรเราให้หรือให้ทางการกับทางเมืองเราให้เปลี่ยนระบบปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตยพวกเขาได้พัวพันกับการจะตั้งอุดมพันธมิตรของอันการต่อสู้เรื่องต่อต้านลัทธิเผด็จการคอมมิวนิสต์มาหลายฝ่าหลายปีแล้วโดยเฉพาะในระยะหลังๆที่ผ่านมานี้พวกเขาได้กลายเข้าเป็นพันธะเรือภาคีของสมาชิกองค์การฮุมเล้าเพื่อประชาธิปไตยองค์การฮุมเล้าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยในลาวที่จะตั้งขึ้นแล้วก็มีภาคีอยู่4ภาคีของการจะตั้งลาวของพวกเขาหลังจากนั้นแล้วพวกเขาก็เทคสเต็ปก้าวเดินอีกไปขั้นนึงอีกพัวพันกับการต่อสู้และการจะตั้งของสากลที่มีแนวนโยบายควบคุมมันเดียวกันคล้ายคลึงกันกับพวกเขาในองค์การพันธมิตรและองค์การฮุมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยแล้วก็มีเรื่องสําคัญที่พวกเขาได้เฮ็ดและก็ติดต่อกันมาโดยบ่ได้ลดละแล้วก็พวกเขาเนี่ยมื้อนี้นี่ข้าพเจ้าจะขอใช้เวลาอันนี้นี่สั้นๆนี่ก็บ่สั้นเลยเติบแต่ว่าการยาวสมควรเติบเพื่อจะถือเวลา นำข้อมูลนี้มาเสนอให้ท่านผู้ติดตามรายการ
ของพวกเขาอันไหนหูจักหรือว่าสปอร์ตแล้วก็แม่ลาวในแล้วก็ลาวนอกที่ฟังแล้วก็สนับสนุนรายการของพวกเขาให้หูจักแล้วก็เข้าใจว่าบทบาทท่าทีหรือการพัวพันการขยายตัวของพวกเขามีในลักษณะเส้นใดนะครับพระเจ้าจึงก็จะขอนำโอกาสนี้มาแชร์กับท่านผู้ฟังผู้ติดตามรายการของเราในข้อที่ห้องว่าประกาศสืบต่อเวียกงานขยายการเคลื่อนไหวปฏิบัติตัวจริงกับบุญนิติ Victim of Communism ตัวย่อนะหรือ VOC แปลเป็นภาษาลาวแบบผู้รับเคราะห์ให้ผู้ที่ติดได้รับเคราะห์ให้จากลัทธิคอมมิวนิสต์อันนี้ว่าโดยเฉพาะคนลาวของพวกเขาจำกัดของเราแต่ว่าเขาเอานี่เรื่องผู้ได้รับลัทธิเป็นรับเคราะห์ให้จากลัทธิคอมมิวนิสต์มันมีทั่วโลกมันมีหลายประเทศคนอยู่ในโลกนี่เป็นจำนวน หลายพันล้านคนยังอยู่ภายใต้ลัทธิของคอมมิวนิสต์อยู่ปัจจุบันนี้ขออนุญาตเราลืมคืนเพื่อความทรงจำของพวกท่านอีกเกี่ยวกับองค์การ VOC Victim of Communism นี่พวกเขาได้นำเสนอละครั้งหนึ่งมาแล้วในเดือนมิถุนาที่ผ่านมาโดยผ่านใส่กระแสเสียงของวิทยุเอเชียเสรีในมื้อนี้อีกก็มีความสำคัญที่พวกเขาจะต้องได้เอาคืนมาย้ำอีกทีนึงขออนุญาตท่านผู้ติดตามและการพวกเขาให้ตั้งจิตตั้งใจฟังน้องกันว่ามันมีความสำคัญเท่าใดพวกเขาต้องการการสนับสนุนและก็ช่วยเหลือหัวไม้หัวมือจากสมาชิกทุกผู้ทุกคนผู้ที่ได้รับขอให้จากระบบและลัทธิคอมมิวนิสต์นี่นะให้จะให้ผู้ติดตามของพวกเขาและพี่น้องอาจจะอยู่ในลาวหรืออยู่ในทั่วโลกนี่หรือทุกทั่วบนนะอยู่ในโลกนี่ให้เข้าใจจุดหมายปลายทางและจุดประสงค์และการเคลื่อนไหวของพวกเขามูลนิธิผู้ได้รับข้อให้จากลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นองค์การจัดตั้งที่บ่หวังผลกำไรเป็นการจัดตั้งแนวทางการศึกษาค้นคว้าปลุกสติสร้างความรู้ต่อมนุษยชาติรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเตือนสติให้รู้จักและเข้าใจถึงความเหี้ยมโหดของลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นลัทธิที่ถูกนำมาปกครองอยู่ในสปป.ลาวปัจจุบันนี้เมื่อสปป.ลาวเป็นหนึ่งในประเทศจำนวนหลายสมควรเติบอยู่ในโลกนี้ยังถูกปกครองโดยระบบลัทธิคอมมิวนิสต์หรือว่าห้องสังคมนี้ยมละระบบลัทธิคอมมิวนิสต์นี้มีเริ่มตั้งแต่เอาเข้ามาปกครองอันนาประเทศไส้มาหรือว่าอุดมการณ์ที่ไส้มานี่ก็มีสถิติสังหารมนุษย์ชาติเนี่ยคนอยู่ในโลกนี้ทุกชนเผ่าในทั่วดินแดนในโลกนี้มีจำนวนถึงเกือบเลยร้อยล้านคนเริ่มจะนำมาปฏิบัติเอามาปกครองอยู่ในอาณาสหภาพโซเวียตในปี1917มันต้นต่อเริ่มต้นเป็นลัทธิมาร์กซิสเลนินิสที่เขาหูจักแล้วก็ท่านทั้งหลายคือคุ้นหูแต่ว่าอย่างนี้เพิ่งค่อยเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนอย่างไปละอันนี้ให้ท่านคงจะติดตามแล้วก็เข้าใจดีองค์การหรือว่ามูลนิธิ Victim of Communism หรือผู้ที่ได้รับข้อห้าจากลัทธิคอมมิวนิสต์ได้อยู่ที่สหรัฐอเมริกานี่มันได้ถูกอนุญาตได้อนุมัติให้ตั้งขึ้นตามญัตติตกลงของสภาคองเกรสสหรัฐกฎหมายเลขที่ 103-199 เซ็นเป็นกฎหมายโดยประธานาธิบดีบิลคลินตันในวันที่17เดือนธันวาคม1993ต่อมาในวันที่12เดือนมิถุนายนปี2007ประธานาธิบดีจอร์จบุชได้เซ็นรับรู้เอามือดังกล่าวนี้ให้เป็นมือหรือให้เป็นวันและนึกถึงดวงวิญญาณของผู้ที่รับข้อกรรมและถูกสังหารจากระบบลัทธิคอมมิวนิสต์ในมือดังกล่าวนี้อยู่ในสหรัฐอเมริกาในมือดังกล่าวนี้อยู่กรุงวอชิงตันดีซีนี่แหละ
หรือทั่วประเทศในสระนิกายเพื่อให้มีพิธีจัดพิธีอันเกิดขึ้นใหญ่โตโดยมีสมาชิกภาคีจากประเทศต่างๆภาคีจากสังคมต่างๆทั่วโลกจากประเทศอดีตยุโรปเปียนหรือตะวันออกจากเอเชียก็มีผู้ต่างชาติจากจีนเกาหลีเหนือจากเวียดนามจากลาวคิวบาได้อื่นๆอีกจำนวนกว่าเป็นประเทศ15ประเทศปัจจุบันนี้ก็ได้เข้าในห่วมในพิธีวางพวงมาลาและระลึกถึงดวงวิญญาณของผู้ที่ได้เสียชีวิตหรือถูกฆ่าตายโดยลัทธิคอมมิวนิสต์ในนั้นๆก็มีลาวของพวกเขาก็ซึ่งแม่นองค์การภูมิลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยเนี่ยได้ทรงคณะไปห่วมพวกเขาได้หลังจากไปหัวแรกพวกเขาก็ได้เห็นเป็นข่าวออกในวิทยุเอเชียเสรีในเดือนมิถุนาปี2014นำโดยเทวโคศกนำเสนอแม่นางพรภูมินทร์ในรายการห้องว่าลาวพ้นทะเลประจำสัปดาห์หลังจากนั้นต่อมาเพื่อสืบต่อเวียกงานสำคัญสืบต่อล้ำลึกความรู้สึกล้ำลึกอันสำคัญนี้พวกเขาองค์การลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยมีหลักการสืบต่อนโยบายและเผยแพร่ขยายอุดมการณ์ดังกล่าวนี้ซอกแสวงหาความยุติธรรมพร้อมการจัดตั้งและลึกถึงดวงวิญญาณผู้ที่ได้รับข้อกรรมและถูกสั่งงานถูกกดขี่ข่มเหงถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งของฝ่ายลาวของเขาประเทศลาวของเขาก็ตกอยู่ในสภาพที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี่องค์การห่มลาวประสิทธิภาพและประชาธิปไตยจึงได้สืบต่อดำเนินเอาเวียกงานดังกล่าวนี้มาเคลื่อนไหวและเวียกของ VOC นี่พวกเขาองค์การห่มลาวเพื่อประชาธิปไตยนี่ก็ขอถือเป็นเกียรติแจ้งมาถึงชุมชนชาวลาวของเขาทั้งในและนอกประเทศขอให้ความหัวไม่หัวมือสุขยุ่งโครงการดังกล่าวสู่ห้องว่าโครงการระลึกถึงดวงวิญญาณของผู้ที่ได้รับข้อกรรมก็คอมมิวนิสต์วิกติมของคอมมิวนิสต์นี่ให้เป็นโครงการอันใหญ่ที่สำคัญตัวอย่างความสำคัญนะของโครงการดังกล่าวนี่มันเป็นการระลึกถึงเริ่มต้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างพัฒนาองค์อัครมเหสีองค์มงกุฎราชกุมารราชการทหารตำรวจพลเรือนผู้ใหญ่หรือผู้อื่นๆธรรมดาคนธรรมดาพ่อข้าสาวขายที่ได้ถูกเค้นฆ่าถูกกันแกล้งเค้นฆ่าให้ตายในคุกทรมานภายใต้การควบคุมของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหลังจากเขาขึ้นกำอำนาจรวมในนี้รวมทั้งลูกทั้งเมียทั้งพ่อแม่พี่น้องที่มีญาติพี่น้องที่ได้มีการ เสียชีวิตอยู่ในค่ายทนทุกข์ทรมานภายใต้การรับผิดชอบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแต่เหนือตลอดใต้ให้พวกท่านได้ยินข่าวประกาศดีแล้วให้ติดต่อเข้ามายังองค์การห่มลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยหรือติดต่อมายังองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยลาวจากสหรัฐอเมริกาก็มีท่านจันศรีท่านไมโครแพงดีและข้าพเจ้าเองและให้จดเอานัมเบอร์ไว้นัมเบอร์ของข้าพเจ้าทางโทรศัพท์503-307-0835ท่านไมโครแพงดีได้นัมเบอร์ใดประกาศให้ท่านผู้ฟังของเราได้รับทราบได้บอสซาเด้อนัมเบอร์ของท่านนัมเบอร์เลขโฟนของข้าพเจ้าล่ะแม่นเยอะโคตรเลยกัน619-623-9008ก็ขึ้นอีกหนึ่ง619-623-9008ขอขอบใจคือท่านจันทร์สี่เด้เอาขอขอบใจมาในวันเลขโฟนนัมเบอร์
910-334-1906เอาอีกรอบหนึ่ง910-334-1906โอเคขอขอบใจครับพระเจ้าเองอีกครั้งหนึ่งนัมเบอร์503-307-0835ท่านพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการพวกเขาโครงการ9นี่เป็นโครงการที่สำคัญสำคัญที่สุดเป็นความสำคัญที่ว่าเขาจะลืมประวัติศาสตร์ของเขาบ่ได้เด็ดขาดเครือญาติของพวกเขารวมทั้งเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้เคยเป็นผู้นำของพวกเขาถึงได้รอหลอมก็ว่าเป็นผู้นำประเทศของพวกเขามานำชาติเจริญเมืองมาก็ได้ถือนำเอาไปทำลายขอประกาศให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเขาให้มีสติระวังตัวตระหนักถึงความตัวให้ของระบอบคอมมิวนิสต์นี่ช่วยกันจัดรายการหรือว่าพยุงรักษาโครงการดังกล่าวนี่ให้เป็นโครงการที่ว่ารวมกับโลกที่ว่าเด็กกำลังฝึกพื้นที่ที่มีการต่อต้านระบอบลัทธิคอมมิวนิสต์ขอให้พวกท่านที่ต่อเข้ามายังองค์การนิรสันติภาพเพื่อประชาธิปไตยในลาวเราหรือองค์การพันธมิตรหรือองค์การอื่นๆอีกที่เป็นมิตรกับพวกเขาเพื่ออย่างเพื่อห่วมเวียกห่วมงานขยายเวียกการต่างๆนี่ให้ได้มากได้ผลองค์การห่วมลาวประสิทธิภาพและประชาธิปไตยได้วางแผนห่วมไม้ห่วมมือกับ VOC หรือ Victim of Communism นี่ก็อันนี้เห็นมันเป็นโครงการกว้างขวางทั่วโลกเลยบริเวณแต่ลาวของอันนี้ดังที่ข้าพเจ้าอันนาได้ประกาศไปตอนบุญที่เขาไปเดือนมิถุนาที่ผ่านมานี้2024นี่พวกสมาชิกที่มีความเครียดแค่นั้นแม้นมาจากหลายๆบ่อนในทั่วโลกที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนี่แต่ละบุคคลนั้นแสดงความเครียดแค้นเดี๋ยวอยากจะให้โลกนี่หูจักว่าคอมมิวนิสต์น่ะเป็นลักษณะแนวใดอันนี้ก็มีบางภาคส่วนอยู่ในสังคมอยู่ในประเทศอเมริกานี่ก็ยังบ่เข้าใจว่าคอมมิวนิสต์แท้นั้นเป็นคนแนวใดพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคที่นำเอาระบอบคอมมิวนิสต์มาบริหารประเทศอยู่ในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้50ปีแล้วตกอยู่ในทางกลางความล้มเหลวความถอยหลังความทุกข์จนของประชาชนอันนี้มีสำคัญที่สุดเมืองลาวของพวกเขาปัจจุบันนี้ก็คือประเทศต่างๆที่ถูกปกครองในระบบคอมมิวนิสต์นี่แหละเป็นประเทศที่ทุกข์ยากดังที่ว่าเขาหงจักกันนะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้เป็นยังไงประเทศคอมมิวนิสต์ทุกๆประเทศเปลี่ยนหนึ่งสมมตินอกจากที่เขาเปลี่ยนเอาปลอมเอาลัทธิบวนลัทธินโยบายเศรษฐกิจนี่เข้าไปเพื่อนอกเอาเพื่อนหมุนเวียนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเปลี่ยนนะลัทธิเปลี่ยนคอมมิวนิสต์กับนายทุนนั่นก็เพื่อนแก้ตัว Victim of Communism นี่หรือเป็นองค์การที่มีการจัดตั้งมีห้องการรับรู้จากรัฐบาลอเมริกามีคองเกรสให้งบประมาณงบประมาณบริหารเด้มีที่ตั้งข้าพเจ้าจะเอาให้ตั้งอยู่ที่900ถนนที่15 North West Washington DC 2005นำเบอร์โทรศัพท์202-629-9500อันนี้เป็นการจะตั้งระบบการเสียมูลนิธิเดี๋ยวเป็นหัวเป็นขาบูมเมนเป็นมูลนิธิโฆษณาส้นเสื้อบูมเมนเด้ออันนี้อยากให้ท่านผู้ชมผู้ที่ตามรายการของพวกเขาให้เข้าใจอีกข้าพเจ้าขอย้ำแล้วย้ำอีกถ้าผู้ใดที่มาเข้าใจภาษาอังกฤษอยากจะเฮียนเอาข้อมูลเติมมีหลายที่สุดพวกท่านสามารถจะเข้าไปใส่คอมพิวเตอร์เข้าไปเบิ่งได้ขึ้นไปในวิกิพีเลียหรือตัวดื่นก็ได้เข้าไปเบิ่งว่า Victim of Communism มันตีไปมันจะแลนขึ้นมาโลดอยากให้พวกท่านและเข้าใจ
มีคำแถลงการบอกมีคำอธิบายมีประสบการณ์สตอรี่ต่างๆเล่าถึงความทุกข์ยากหรือความกดขี่ของเองการกดขี่ของเองความล้มเหลวความขี่ตัวของระบอบลัทธิคอมมิวนิสต์เริ่มแต่ปี1917เป็นต้นมาซึ่งเป็นสหภาพอดีตสหภาพโซเวียตนำขึ้นมาเพื่อจะบรรษาการโรคควบคุมโรคแต่ในที่สุด1999ระบบคอมมิวนิสต์ก็ได้เพพังลงการเพพังลงแล้วเขาก็ยังไม่ได้ยินยอมหรือเสียเปรียบปิ้นเอาลัทธิหรือนโยบายเศรษฐกิจนี้เข้าไปสวยไส้อีกตัวอย่างเมืองจีนและก็เวียดนามก็เส้นเดียวกันถ้าผู้ใดสนใจเข้าไปลูกหลานผู้ใดต้องการอยากจะเรียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาตอนระบบคอมมิวนิสต์นี่ก็องค์การ Victim of Communism นี่มีงบประมาณหรือมีทุนให้พวกท่านนำมาไปมักไปขอที่ต่อเข้าไปในเว็บไซต์ขอแล้วก็เรียนต่อไปอันนี้เพื่อความก้าวหน้าเพื่อความเจริญแล้วก็เพื่อการศึกษานำมาจบแล้วให้รู้จักว่าผิดห้ายของระบบคอมมิวนิสต์เป็นอย่างไรวันนี้นี่ข้าพเจ้าจะขอว่าตั้งแต่เพียงตัวนิสกรสำหรับองค์การห่มเล้าประสิทธิภาพและภาษาเต็มใจที่ได้ห่วมในวิกติมต่างกล่าวนี้พวกเขามีโครงการที่จะเก็บกำเอาข้อมูลหลักฐานต่างๆเข้ามาพวกเขาจะได้ห่วมกันครับสมาชิกหรือภาคีของประเทศอื่นนั้นจะได้ exhibit นี่หมายความว่าตั้งแปลว่าเสนอ display อยู่กรุงวอชิงตันดีซีในปี2025นี้ในรูปต่างๆนั้นโดยเฉพาะเลยเป็นรูปที่หลักฐานที่ได้เป็นรูปของผู้ที่ว่าไปตายหรือเสียชีวิตอยู่ในศูนย์ค่ายทรมานของเมืองลาวได้เนี่ยว่าเมืองลาวเด้อก่อนอยู่ในควบการควบคุมของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวขอให้ที่ต่อในยิงข่าวนี่เลยกับที่ต่อมหา3คนรับผิดชอบข้าพเจ้าเองท่านเป็นกู้เพลงดีและท่านจันทร์ศรีเพื่อที่ต่อเอาที่ความอธิบายและข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งความสำคัญขององค์การดังกล่าวนี้ขอขอบใจเซอร์เดอร์ท่านแม็กกูเป็นดีท่านจันซีอยากจะเสริมต่อได้เสริมได้อยากขอเพิ่มเนาะจากเรื่องโครงการVOC เนี่ย Victim of Communism อันนี้กับผ่านมาอาจจะเป็นเดือน8เนาะของนี่ล่ะฟังผ่านมาเนี่ยทำการเดือน6คือเดือน 6องค์การทุ่มล้าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยพวกเขานี่ก็เป็นว่ามีคณะได้จัดตั้งคณะหนึ่งไปห้อมและกับพวกเขาก็ได้ถือลงทะเบียนยินได้แล้วแปลว่าทุกๆปีเพิ่นจัดอยู่วอชิงตันดีซีนี่แหละพวกเขาจะได้ไปห้อมคันถามว่าผู้ใดสนใจอยากไปฮู้ไปเห็นติดต่อพวกเขามาได้ติดต่อทั้งองค์การทุ่มล้าหรือติดต่อทั้งนั้นพัฒนาประชาธิปไตยในลาวจัดสหรัฐอเมริกาแล้วติดต่อพวกข้าพเจ้าอีกก็ได้หรือว่าได้ครับข่าวนี้แล้วติดคอมเมนต์อยู่ในFacebook หรือว่า YouTube ก็ได้คอมเมนต์ติดต่อพวกเขามาได้พวกเขายินดีเด้อแล้วก็พวกเขาก็จะมีกันโครงการสืบต่ออยู่และขั้นต่อไปนี้พวกผู้ใดที่ว่ามีข้อมูลหรือว่ารูปภาพเป็นสัญลักษณ์อันต่างๆสำคัญที่สุดแม่นครอบครัวผู้ที่ถือพี่ถือน้องสมาชิกในครอบครัวล่ะไปสูญเสียชีวิตอยู่ในศูนย์สมณาภาคเหนือของลาวหันจะเป็นดีที่สุดล่ะส่งเข้ามาเพราะว่าเขาก็จะเก็บความข้อมูลนั้นไว้อาจไปต่อเสนอทั้งกันองค์การใหญ่ร่วมศูนย์อยู่วอชิงตันดีซีคุณเนาะอันนี้เป็นพวกเขามีโครงการจะสืบต่อแล้วคืออันนี้ขอเชิญให้พ่อแม่พี่น้องลาวนี่ให้มาสนใจน้ำกันถ้าผ่านมาค่ะเพราะข้าพเจ้าของผู้ยินอยู่วิหวังคนกับหลายคนอยู่เคยถามข้าพเจ้าผ่านมา 4-5 ปีหลังเพิ่นละเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ก็บัดนี้นี่โครงการตัวนี้มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าพวกเขาเกิดได้ไปร่วมแล้วเนาะขอขอบใจข้าพเจ้ากับซิมีเท่านั้นครับเจ้าอยากเสริมเนาะข้าพเจ้าเรื่องVictim of Communism แปลว่าว่ามูลนิธิ
ผู้ถือข้อให้จากระบอบคอมมิวนิสต์ที่ว่าคุกคามมามานานนี่พวกเขากับเดือนจูนวันที่4พวกเขากับโครงการห่มลาวก็ได้ไปร่วมนำพิธีของข้าเจ้าพิธีของข้าเจ้าหันมันเริ่มมา30ปีแล้วแต่ว่าโครงการห่มลาวเพื่อสันติภาพเป็นปีทำอิฐที่ว่าพวกเขาไปร่วมข้าเจ้ากับมี78คนที่ว่าเขาไปร่วมในนามต่างนาองค์การขององค์การห่มลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยในลาวพวกเขาก็ได้เข้าไปแล้วก็ได้ไปวางพวงมาลาและมาระลึกถึงผู้ที่หายสาบสูญล่มตายไปในศูนย์สัมมนาหรือว่าศูนย์กักขังที่ว่าคอมมิวนิสต์เอาไปฆ่ากันแปลว่าพวกเขาก็ได้ไว้พวงมาลาไว้วางพวงมาลาไว้ที่ระลึกถึงคุณงามคุณดีแล้วอันข้าเจ้าสูญเสียไปแล้วพวกเขาก็ดีใจแล้วว่าเพื่อพ่อแม่พี่น้องลาวแล้วก็มัดบ่มีว่าแต่ประเทศลาวประเทศลาวพวกเขาหันมันกลับก็เข้าไปร่วมข้าเจ้าเพราะว่าข้าเจ้าเคยเฮ็ดมาได้30ปีแล้วพวกเขาก็เป็นปีที่แรกที่มาไปอยากให้พ่อแม่พี่น้องลาวหรือว่าองค์การต่างๆหันให้ติดต่อเล่นติดตามให้รู้จักว่าเขาวิธีนี้เขาเฮ็ดไหนเพราะว่ามีหลายประเทศข้าเจ้าเข้ามาเฮ็ดแปลว่าข้าเจ้ารวมกลุ่มรวมนั่นกันแล้วที่ว่าถูกระบอบคอมมิวนิสต์หกคามแล้วเอาเขาไปฆ่าที่มันขั้นภาษาลาวภาษาไทยเขาจะกล่าวมูลนิธิผู้ถือข้อให้สงครามหรือว่าระบอบคอมมิวนิสต์เอาไปเค้นฆ่าไปทรมานอันนี้แต่ว่าท่านวรังคุณก็บอกไปแล้วตัวอย่างคือประเทศลาวเฮาหันแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวินแล้วเอกครมชีแล้วก็นาติวงเพิ่นแล้วก็นายทหารนายและพลทหารนายพลทหารในพลตำรวจราคาราชการทหารต่างๆกันกับแปลว่ามีสื่อมีผู้ใดแล้วก็ถ้าว่ามีญาติพี่น้องผู้ใดที่ว่ามีสื่อที่ว่าผู้ใดไปสัมมนาหันไปสัมมนาอยู่เขตใดแล้วก็ตายวันที่ตัวใดหันมีหูมีอย่างมีประวัติชีวประวัติของข้าเจ้าแล้วก็ติดต่อพวกเขามาพวกเขาจะเอาไปคืนไว้หันเพราะว่าข้าเจ้าก็มีห้องการมีอย่างแล้วก็ทุกๆประเทศแต่ในเหตุมาเมื่อแล้วครับพวกเขาได้แต่ติดต่อแล้วก็ได้เขาเป็นสมาชิกในมูลนิธิของข้าเจ้าแล้วพวกเขาก็ได้ดำเนินต่อๆกันมาอยากให้พ่อแม่พี่น้องลาวหรือญาติพี่น้องหันถ้าให้ตัวนี้ให้ถือเป็นว่าเป็นสำคัญของคนลาวเขาที่ถือคอมมิวนิสต์ลุกลามแล้วเอาไปฆ่าทิมในศูนย์สัมปทุกของข้าเจ้าหันแปลว่าพวกเขาต้องมีจิตมีใจคนลาวเขาบ่แม่นว่าลาวเฮาไปเอาไปถูกทรมานฆ่าตายแล้วเอาญาติพี่น้องหรือลูกๆหลานๆยังสิบ่สนใจว่าเขาเอาไปทรมานเฮาก็ต้องมีจิตมีใจผู้เป็นลูกเป็นหลานแต่ว่าบางคนท่านก็บ่สนใจหยังอันนั้นก็มันก็เรื่องของท่านแต่ว่าถ้าว่าคิดถึงแท้ๆอันก็อยากให้ร่วมไม้ร่วมมือกันจับมือถือแขนกันเรื่องมูลนิธินี่แปลว่าการช่วยเหลือของข้าเจ้ากับมีที่ว่าผูกถือโคให้ต่างๆหันระบบคอมมิวนิสต์นี่ข้าเจ้ามีเตือนมีอย่างแล้วก็พวกเขาการได้เขานำข้าเจ้าแล้วเขาก็ต้องปฏิบัติตามแล้วถ้าว่าอันขอย้ำอีกว่าถ้าผู้ใดมีญาติพี่น้องมีพ่อมีแม่มีอ้ายมีน้องหันที่ว่าสูญเสียหันให้ติดต่อพวกเขามาแล้วมันเป็นวิธีใดพวกเขาจะแนะนำให้อันนี้ก็อยากประกาศให้พ่อแม่พี่น้องลาวเฮาเนี่ยทุกๆคนต้องเอาใจใส่นำกันเพราะว่าพวกเฮาต้องมีจิตมีใจกันสูญเสียที่ว่าเอาไปขาดทรมานขาดตายในระบบคอมมิวนิสต์นี่พวกเฮาก็บ่จือบ่ลืมแต่ในพวกเฮาก็อยากให้เป็นแนวแน่เมื่อสุคนถ้าคนลาวมีจิตมีใจเพราะว่าพวกเฮาไปงานไว้ระลึกเดือนจูนวันที่4นี่มันมีหลายประเทศที่ว่าเขาจะมีจิตมีใจคนเขาจะปุ่มลุ่มกันไปถ้าว่าคนลาวเขานี่ทั้งหู้แล้วก็ควรไปติดตามเบื้องว่ามันเป็นแนวใดคนลาวเขาอยู่สหรัฐอเมริกานี่อยู่วอชิงตันอยู่นั่นอยากให้ไปแต่เขาจะเฮ็ดทุกปีไว้อะไรนี่แปลว่าเดือนจูนเขาจะเฮ็ดทุกปีอันนี้พวกเขาก็ควรเอาใจใส่แล้วกับปฏิบัติตามแล้วแต่ละองค์การได้อยากไปกับผู้มีปัญหาไปส่วนบุคคลก็ได้ไปยังก็ได้อันนี้ก็ข้าเจ้าก็ต้อนรับเมื่อทุกคนเนาะ
เอาขอขอบใจเจ้าอยากเสริมหน่อยหนึ่งเวียดดังกล่าวเลยที่การพวกพันเคลื่อนไหวกับ VOC นี่ก็มีการจะตั้งทั้งการเมืองเคลื่อนไหวทั้งการเมืองของเราเอาได้เข้าห่วมเวียดกับ VOC มาจะดูแล้วแต่ว่าปรากฏว่าการจะตั้งหรือว่าบุคลากรของการจะตั้งกับเจ้ามันก็เท่าแก่ตัวไปแล้วก็บุมีเหือมีแห้งแดงก็เลยพวกเขาก็ได้มีโอกาสได้รับสืบทอดเวียกภารกิจของ VOC นี่ต่อไปอันนี้ก็เป็นหน้าที่นี่มันเรียกของบุตรสุคนเด้อบุแม่ของผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าติดต่อมาในนามส่วนตัวหรือในนามองค์การจะตั้งกับบุมีปัญหาพวกเขาเอามาซอยกันคนละไม้ละมือเพื่ออย่างเพื่อความก้าวหน้าพวกเขาถือกดขี่ของเองถือฆ่าตายลวดโตไม่ได้สุดฮอดสมือนี่ถ้าเขาบูเหตุอย่างไว้ก็ให้ลูกให้หลานนะผู้ที่เกินไม่ยังลุ้นเขาจะบูจักประวัติศาสตร์ถึงความโหดเหี้ยมของลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นเป็นอย่างไรเขาหนีมาอยู่ประเทศนี้นะเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์เด้เหตุแถวมานะบูมันเขาตั้งใจมาเด้คนลาวปัจจุบันนี้คนลาวอยู่เมืองลาวกับอยู่นอกประเทศนี่พิษกันเทียงกันนั่นบ่แม่นพวกเขาตั้งใจพิษเลยแม่นยอดระบบดังกล่าวนี่เลยเฮ็ดแล้วพิษกันเทียงกันแม่นบ่ท่านจังซี่ถูกต้องพวกเขานี่มันเป็นลาวอยู่แล้วฮักแพงกันอยู่แล้วมีความหวังดีเจตนาดีกันอยู่แล้วแต่ว่าลัทธิคอมมิวนิสต์นี่เขาถือว่าถ้าบ่ได้ลาวมีความสามัคคีกันขึ้นบ่นั่นเขาจะเป็นศัตรูและก้างขวงคอทั้งการเมืองอันสำคัญของเขาจะทุบทับมั่งระบบความมีของเขาความมีของเขาให้พังทลายลงเขาพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะกีดกันโค่นสามัคคีระวังเราด้วยกันทั้งในและนอกประเทศอันนี้สำคัญเด้อท่านผู้ที่ตามรายการของพวกเขาสิ่งที่เกิดในปัจจุบันนี้แมนยูฮันมื่นตาได้พวกเขาตื่นตัวได้ละมันอยู่ในลักษณะนั้นคนลาวด้วยกันนี่แต่ใดแต่ใดมาพ่อแม่ของพวกเขาเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ผู้นำลาวของพวกเขาได้เคยสั่งสอนไว้ว่าไปยุ่งใส่กับลาวกันมีอย่างกับแบ่งบึงกันบึงกันแย่งกันอันนี้แหละที่สำคัญที่สุดนะขอจบสักก่อนเนาะตัวนี้เนาะประเด็นต่อไปท่านก็เพียงดีมีอย่างบอกขั้นบุญมีอย่างแล้วข้าพเจ้าอยากเสนออันใดอันใดเรื่องที่ว่ามีความเห็นเนี่ยใดเกี่ยวกับกองประชุมอาเซียนที่จะจบลงพรุ่งอาทิตย์ลาวเป็นเจ้าภาพการตีราคาลักษณะอันนี้ในนามส่วนตัวเนาะเขาบอกได้ว่ากันในนามลักษณะนั้นว่าขึ้นมาเป็นยังไงท่านไม่กู้แพงดีท่านจันทร์สีจะใครออกความคิดความเห็นกันมึงด้วยโอเคข้าพเจ้าสิขอความคิดความเห็นเนาะของประชุมวิสัยวิสามันของอันดับ อาเซียนนั้นที่จะจัดยันลาวนี่ก็จบลงแล้วเริ่มในวันที่8จนฮอดวันที่11เนาะข้าพเจ้าคิดว่าทุกคนกันที่ตามเนาะว่าเป็นแนวใดคันจะว่าเรื่องกองประชุมอันนี้เนาะอันผู้ที่ว่ามีผลประโยชน์ผู้ที่ว่ามีอันใดเห็นก็ก็มีแต่สปป.ลาวกับไทยเห็นแล้วเรื่องกองประชุมอันที่ว่ามีผลประโยชน์ได้หลายคนบูได้อันนี้ความคำข้าพเจ้าลิงเห็นอันเพิ่นว่าเพิ่นมีการร่วมมือสิมีการทางสาพัฒนาร่วมกันนั่นแหละแต่อันนี้ดอกความคิดของข้าพเจ้าแต่มันมีอันแต่ที่ผมไม่ต้องแต่อันใดแต่ว่าสปป.ลาวนี่กับประเทศไทยนี่มันมีอันต่างกันต่างกันอยู่บ่ใดเป็นเรื่องการเมืองการปกครองตัวนี้แหละว่ามันสิเป็นในรูปใดเนาะสปป.ลาวนี่เป็นระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์เผด็จการไทยนี่เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยเห็นบ่มันต่างกันอยู่การปกครองนี่แล้วบัดนี้อีกระยะเบิดพ่อแม่พี่น้อง10ประเทศอยู่ในกลุ่มอาเซียนเขาเจ้าหั่นน่ะอันนี้มันต่างกันการเมืองน่ะต่างกันเห็นบ่บึงคักแม่บึงคักพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าประเทศอันใดมันสิเฮ็ดหยังลงไปมันก็ขึ้นหาการเมืองคือกันเบิดสําคัญที่สุดเป็นพวกเผด็จการนี่ล่ะอันใดนี่มีนโยบายบ่เข้าว่าแล้วจ้างมันก็บ่เฮ็ดพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทฤษฎีมันเป็นแนวนั้นมันต่างพวกอยู่เสรีประชาธิปไตยเด้เ
ข้าพเจ้าเฮียนฮู้แล้วข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าใจดีนะเออข้าพเจ้าศึกษาเฮียนเบิ่งบรรลัยทฤษฎีอันพวกคอมมิวนิสต์เผด็จการเวียดนามนี่5ปีข้าพี่ข้าพเจ้านี่มันมาอเมริกานี่ข้าพเจ้าก็มาศึกษาอยู่นี่ข้าพเจ้าเข้าใจดีมันขัดกันเรื่องการเมืองกันแหละเออค่ะแล้วก็พวกเขาก็สิเปิดประชาชนลาวก็สิเบิ่งๆบาพื้นที่ร่วมมือกันสร้างชาติพัฒนานี่ไปแบบไหนแต่ว่าสปป.ลาวนี่ก็มีท่าเอียงแล้วตะกี้เพิ่นก็ไปน้ำมันจีนกับเวียดนามเด้พวกเผด็จการน้ำกันสร้างบริหารบ้านเมือง50ปีน้ำได้เผด็จการนี่สภาพชีวิตประชาชนลาวดีขึ้นบ่เออชีวิตการประชาชนลาวดีบ่อันนี้เขาต้องถามคืนนี้เขาต้องมีคำถามพรรครัฐสร้างหยังท้ายหาสร้างความอันยังแกนประชาชนลาวข้าพเจ้าของชีวิตการเป็นอยู่นี่บ่ดีขึ้นจักเม็ดเลยเอออันนี้บ่ควรจะให้ภาษีในเมืองเอาข้าพเจ้าเกิดมาประชาชนลาวอยู่หัน50ปีแล้วเออกับอยู่ได้ลันนาระบอบวันนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าคือเข้าใจดีเนาะเอากันร้องกันเบิ่งบัดนี้เพิ่นก็สิอวยหน้ามาเข้าสร้างสาน้ำน้ำไทยว่าซั่นไปคือพวกเข้ากับที่ตาเบิ่งคือกันกะอันนี้กะคันเฮ็ดได้ก็เป็นการดีแฮ่เด้ก็ดีให้เพราะอันชีวิตกันเป็นอยู่ของกันน่ะประชาชนลาวเพิ่นแหละเอออันนั้นแหละมันสำคัญที่สุดน่ะเนาะเอากระทาเบิ่งกันไปเด้อพอไปพี่น้องเบิ่งแล้วก็เพิ่นก็เว้าอยู่เรื่องอื่นเห็นบ่ก็เว้าเรื่องอันสภาพพม่าบ่เออสภาพอันมีหยังทะเลกินใต้จีนกับเวียดนามแล้วก็กับฟิลิปปินส์นี่ก็เฮาก็เบิ่งไปเอออันนั้นแหละเพิ่นก็เอามาเว้าแต่ว่าอันที่ว่ามีบทบาทที่ว่าอันได้หลายคนรู้ก็แม่นสปป.ลาวกับไทยแหละอยู่ในอันนั้นได้หลายคนรู้เว้าเรื่องอันอันการประชุมก็อันนี้เป็นที่เรียกว่าคำตกลงกันเนาะเขากระทาเบิ่งว่าเพิ่นปฏิบัติเช่นใดขั้นต่อไปที่ได้ดีวันใดเนาะเขากระทาเบิ่งกันเอากระคอขอบใจเด้อจะขอเสริมน้ำเนาะเรื่องของประชุมเอเชียของเพิ่นใน10ประเทศเขาประชุมมาสปป.ลาวเป็นประธานของประชุมนี่แปลว่าของประชุมเพิ่นแต่ที่เสนอมาแล้วตามนโยบายของเพิ่นมาแล้วที่ตัวใดมันบ่ถือข้าเจ้าก็บ่เอามาออกเพราะว่ามันก็มีผู้บังคับบัญชาการอยู่หั่นแปลว่าอันนี้แปลว่าแทนที่ว่าเป็นประธานกองประชุมสิ่งที่เอาบรรจุไว้แล้วก็ควรที่สิออกมาเสนอให้หมู่ฟังหรือว่าทุกๆประเทศหั่นข้าเจ้าได้นั่นมีแต่เสนอว่าอยากให้มีกิจการดีบ่ธุรกิจดีบ่อยากหาเงินหาค้ำอยากหาการช่วยเหลือการค้าการขายต่างๆนั่นแปลว่าค้าขายต่างๆอ่ะแต่ว่าสิส่งไปนอกประเทศไปต่างประเทศนั่นประเทศลาวมีอย่างใดมีอย่างใดควรคิดว่าคำนึงตัวเองว่าประเทศตัวมีอย่างเศรษฐกิจมีอย่างใดถามว่าเป็นเรื่องบ่แฮบ่คำบ่ไม่ทำลายป่าหั่นก็ทำลายไปหมดแล้วสิเอาหยังออกไปขายนั่นธุรกิจต่างๆนั่นเศรษฐกิจของเพิ่นน่ะมันสิมีอย่างเพราะว่าเงินมันก็ตกต่ำไปนั่นแหละถามว่าการแสดงนโยบายของเพื่อนกับการแสดงออกรายการออกนั่นทีวีของเพื่อนนั่นเอากล่องประชุมเพื่อนนั่นเอาการเอาผู้แสผู้สาวมาฟ้อนเป่าแคนเป่าลำไปอันนี้นโยบายของเพื่อนนั่นเสริมสลองแล้วนั่นมันความมวลซื่นความนั่นแทนที่ว่าประเพณีลาววัฒนธรรมลาวจะเฮ็ดแต่มันคือวัฒนธรรมลาวในแต่โบราณกาลเพื่อนเฮ็ดมาอันนี้ไม่เห็นมันเห็นในแนวสั้นชาติอื่นเขาจะถือว่าแนวใดเจ้าชาติลาวบ่เคยชาติใดอันนี้ข้าเจ้าก็ต่างประเทศหรือว่าทุกๆประเทศประเทศบ้านใกล้เคียงตัวอย่างประเทศไทยประเทศเขมรประเทศพม่าประเพณีข้าเจ้าเป็นแนวใดข้าเจ้าเฮ็ดตามประเพณีของข้าเจ้าโบราณกาลข้าเจ้าเป็นมาแนวใดต้องแสดงให้เห็นว่าความเป็นลาวความเป็นนั่นมาประเพณีเฮาแต่นึกดำบรรมันเป็นแนวใดก็ต้องแสดงตัวนั้นมาให้ข้าเจ้าเห็นใครเจ้าเห็นว่าลาวมันสมัยก่อนๆมันเป็นแนวนั้นแนวนั้นมาต้องให้คนต่างประเทศหรือคนในเอเชียหันรู้ว่าลาวสมัยก่อนมันเป็นแนวนั้นบ่แม่นว่าสิ นำเอาลูกแสนล้านสาวมาฟ้อนมานั่นเป่าแค้นบ่เป็นก็มาถือเป่าอยู่สิมันก็ไผๆก็ฮู้ตัวเว้าเป่าเป็นหรือบ่เป่าเป็นอันนี้อยากสั่งหาผู้นำลาวหั่นให้เอาไปแนะนำให้ลูกแสนล้านสาวหั่นเฮ็ดวิธีใหม่หรือว่าเอา
ประเพณีลาวสมัยก่อนๆหันออกมาให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าออกมาให้ชาวต่างชาติเขาจะเห็นว่าลาวเป็นแนวนั้นได้ลาวเป็นแนวนี้อยากให้แนะนำให้ผู้นำลาวหันปฏิบัติตามตัวนี้เนาะเอาขอขอบใจเจ้าก่อนขอขอบใจข้าพเจ้าเองมีความเห็นแบบที่ว่าส่วนตัวได้ครึ่งตลกได้ครึ่งเอาจริงเอาจังได้พอเบิ่งแล้วอันก็ข้าพเจ้ามีความคิดความเห็นแนวนี้คนอื่นกองประชุมอาเซียนนี่จะต้องจัดขึ้นทุกๆปีโดยเฉพาะมันผู้เป็นเจ้าภาพเปลี่ยนประธานของอาเซียนเขาจะเทคโรเทชันกันปีหนึ่งปุ่นแต่ปีนี้2024เนี่ยเราเปลี่ยนประธานของอาเซียนแล้วก็ทุกๆเดือนโซเบอร์มาเขาจะต้องมีการประชุมสุดยอดการประชุมสุดยอดนี่ตอนนี้นี่มันเชิญเอาผู้นำของแต่ละประเทศนั่นโดยเฉพาะมันขั้นรัฐมนตรีต่างประเทศพูดละเข้าร่วมประชุมกันแต่เทนี้นี่หลังจากประชุมสิบประเทศทรงรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าไปร่วมแล้วยังไม่แล้วยังมีสมาชิกใหม่เป็นอิสติมอร์ถึงได้รับเข้าเป็นสมาชิกถาวรของอาเซียนเป็นประเทศที่11สิ่งหนึ่งที่อันข้าพเจ้าสังเกตอันอิสติมอร์นี่เรื่องก่อนจะมีกองประชุมสุดยอดนี่ของแต่ละปีอาเซียนนี่ต้องมีกองประชุมห้องว่าภาคประชาคมปรึกษาหารือขึ้นสกอนโดยเฉพาะแต่ละประเทศนั้นมี NGO มีการจะตั้งที่บุกขึ้นกับรัฐบาลไปร่วมประชุมกันออกความคิดความเห็นเสนอกันผ่านเป็นกองประชุมเป็นญัตติเดียวกันแล้วรวบรวมแล้วนำเสนอขึ้นในวาระที่มีกองประชุมรวมของรัฐมนตรีต่างประเทศของผู้นำสูงสุดนี่ประชุมกันยวนธรรมดามันต้องเป็นสั้นแต่ปีนี้นี่กองประชุมตัวนี้ภาคประชาคมนี่แม่นไปจัดขึ้นอยู่อิสติมอร์อีกดังปีกับ2016ปี2016กันข้าพเจ้าเองได้ไปร่วมในกองประชุมดังกล่าวนั้นมีผู้ต่างหน้าภาคประชาคมจากประเทศต่างๆทั่วโลกเป็น 7-800 คนผู้นี้เป็นกองประชุมใหญ่เลยกองประชุมนี่มันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นประสบการณ์ส่วนของแต่ละประเทศนั้นว่าจะเสนอแนวใดต่อขั้นถึงเกิดขั้นนั้นขั้นสูงนั้นคอร์ดิเนตกันเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดีให้มีการรบร่างทั้งด้านความทุกข์จนให้มีการนับถือสิทธิมนุษย์อย่างเอาว่ากันไปแต่ว่าปีนี้เราหันบุษามาจัดกองประชุมภาคประชาคมได้ข้าพเจ้าก็รู้จักเข้าใจแล้วว่าเพิ่นลีกเลี้ยงอย่างลีกเลี้ยงเพราะว่าเราปัจจุบันนี้ตกอยู่ในสภาวะทางเศรษฐกิจฟื้นเครื่องที่สุดคันสิบ่อนล่มละลายกว่าได้แก้ไปทุกที่ทุกเดือนเดี๋ยวนี้ในโลกนี้นะเขาบริตั้งธนาคารคำเมืองลาวประเทศเดียวตั้งอยู่ในโลกนี้เอามาบังคับกันเด้อขึ้นทุกกันสองมาปัญหาที่ว่ากันอยู่ในกองประชุมหลายหลายมื้อเม่นว่าเรื่องปัญหาพม่าและปัญหาเรื่องทะเลจีนตอนใต้เดี๋ยวนี้นี่ตามที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นประเทศอาเซียนสิบประเทศนี้ได้แบ่งแยกแตกกันแล้วครึ่งหนึ่งแม่นจีนควบคุมครึ่งนึงอันแม่นบ่ยอมให้จีนควบคุมอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญที่สุดผสมอยู่ในลาวนี่ถูกตกอยู่ในวงครอบของจีนการเมืองของจีนเศรษฐกิจของจีนแล้วจีนพยายามบ่อยากให้ลาวยกประชุมเป็นประธานของประชุมยกปัญหาทะเลจีนตอนใต้นี่ขึ้นมาบอกแต่ว่าจำเป็นออกอัดบ่สามารถที่จะกัดกั้นการพักดันของประเทศที่ได้รับข้อกรรมจากจีนก็ขี้ขมิ้นโดยเฉพาะมันเวียดนามมีการโจมตีกันทั้งเหือค้นหาป่าเจ็บที่มีหูเมี่ยงออกมาฟิลิปปินส์ก็เส้นเดียวกันบรูไนและกับประเทศอื่นก็เส้นเดียวกันนี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เราจะต้องคิดอันนี้คือถามมาแล้วได้ประโยชน์ยังลาวอันบ่ได้ประโยชน์อย่างบัดข้าพเจ้าบึงมันลาวอันมีแต่จะขึ้นไปเลยผู้นำของเพิ่นหันไปยืนจับมือเ
เอื้อนแขกมากินข้าวเท่านั้นข้าพเจ้าบ่งอยากเว้าเรื่องตลกให้ฟังข้าพเจ้ามีความคิดเห็นแบบเดียวกับท่านจันซีอยู่ในยูทูบเบอร์ของเรายูทูบเบอร์ซ่องนี่นี่แน่นอนแม่นของสนับสนุนการสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจากรัฐบาลแล้วเพิ่นเซไทโต้ว่าบุยประเทศใดในโลกนี้เห็นได้แมนแท้การจัดสีตอนปิดการกินเลี้ยงนะเพิ่นเอาสุภาพสตรีสีบอกก็คงล้าวหันมามายืนเลี้ยงกันเป่าแขนใส่เกือบยองเป่าแขนบุยไผเห็นได้ในโลกแมนแท้ข้าพเจ้ารับรู้การเป่าแขนกับกระบวนเป่าแขนมันลิปซิงซื่อๆนี่ล่ะอันเพิ่นเว้าก็ความเว้าของเพิ่นนั่นถ้าท่านเว้าถึงแล้วเขาเจ้ามองจังซั่นแต่เขาจะเบิ่งต่อไปประเทศต่อไปมันประเทศมาเลเซียปีจะมาดิเป็นจังได๋ถึงจังได๋ก็ตามลาวมันบ่ได้ผลประโยชน์หยังบักเขาบ่ได้เบื่อเรื่องปัญหาของลาวแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเว้าในแต่ลักษณะใหญ่ๆผ่านไปซื่อลาวบ่ได้ผลประโยชน์หยังมีแนวนึงที่ข้าพเจ้าสังเกตได้เกี่ยวกับเรื่องทางการขนส่งใช้ทางรถไฟผลประโยชน์นั้นมันจีนกับไทยได้อันนี้เข้าใจเด้อไทยขอห้องให้แล้วเปิดกว้างให้อีกทีนี้ไทยกับจีนพิกกันเพราะว่าสินค้าอยู่เมืองไทยเดี๋ยวนี้ล้นตลาดมันจะคงจีนเอามาที่ใส่มันใช้ทางรถไฟผ่านลาวนี่ได้จีนออกมาใช้แล้วบนอะไรค่าธรรมเนียมหรือค่าน้ำหนักผ่านนะให้ลาวนะคันลาวพิจารณาหน่อยนึงก็คือสิเป็นการดีแก้ไขซอยกันด้านเศรษฐกิจพ่อแม่พี่น้องชาวลาวเอ้ยมันอยู่หันทางรถไฟอันว่าความไว้สูงมันไม่เป็นความไว้สูงมันทางรถไฟซื่อลาวจะต้องได้ผลประโยชน์อันนี้ลาวก็ได้ผลประโยชน์ผู้ที่ได้ผลประโยชน์มันจีนกับไทยพิษกันแล้วมีขาดการสมดุลการค้าเป็นร้อยๆล้านดอลลาร์ผู้ไหนอันนี้เพราะฉะนั้นนะขอขอบใจข้าพเจ้ามันเว้ายาวไปแล้วนี่อีกบ่นะโก้ให้ไปกูเป็นดีบ่บ่มีอย่างดอกคิดว่าดอกสำแรงสำหรับแรงมื้อนี้ก็คิดว่าสมควรเก็บเวลาแล้วถามว่าอาทิตย์หน้าเขาก็คือสิได้ว่าพ่อกันใหม่เขาก็สิมีรายการเรื่องดีๆมาโกล้มกันอีกครับผมเป็นพี่น้องลาวเนาะเห็นว่าแนวนั้นเพราะว่าเรื่องบนหน่อยนึงบอกเขาเวลาเอาเบิร์ดหรอจากว่ากับว่าไม่ว่าในตื้มข้าพเจ้าจะเสนอเรื่องข่าวเนี่ยอันนี้ข่าวนี่บนแมนข่าวเขาปั้นแต่งไปจับเอาอยู่บนใดบนหนึ่งมาละมาเสกสรรค์ขึ้นละว่าชายให้ป้ายสีรัฐบาลสปปลาวตามข่าวออกอยู่ในวิทยุเอเชียเสรีว่าลาวกำลังติดต่อขอซื้อน้ำมันจากรัสเซียอะมาเว้ากับมึงดูตัวนี้ข้าพเจ้าเห็นหนังสี่รัสเซียเป็นประเทศผลิตน้ำมันนี่ขายทั่วโลกแม่นแท้ของจักรับรู้ดีแต่ว่ารัสเซียก็อยู่ในตกอยู่ในเป็นประเทศที่ถือความบาดเนื่องจากไปเปิดสงครามลุกลามยูเครนเอาเหตุผลตัวจริงผลประโยชน์ของลาวแล้วคันท่ารัสเซียลาวกับรัสเซียนะเป็นพันธมิตรกันแท้ก็ลาวอยู่ในสถานการณ์ย่างสินะรัสเซียคันว่าเป็นมู่กันแท้ต้องเอาน้ำมันให้ลาวใส่ฟรีแม่นบ่ถูกต้องจำเป็นอย่างเช่นเราซื้อแม่ตัวหนึ่งรัสเซียนี่น้ำมันที่ว่าปั๊มหมอกขายทั่วโลกนี่นะที่ควมบาทนะขายพวกบดอยู่ในเหือไงอันนี้มันอันน่ะสถิติของโลกนะ600ลำรองรอยอยู่ทะเลซุมือนี่นะจะไปจอดใส่กับไรนะบุ้ยให้ซื้อเข้าใจหรือเปล่าผู้ที่ซื้อกันนี่จะจีนกับอินเดียแล้วกับประเทศอื่นลดน้อยถอยลงซื้อหลายๆอันเป็นอย่างสั้นพอซื้อไปซื้อมาละเงินน่ะมันจะต้องเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์จีนก็ซื้อละเศรษฐกิจก็พอดีได้จีนการใช้น้ำมันก็ลดน้อยถอยลง
อินเดียซื้อไปแล้วมันก็หลายมันก็ล้นผู้จำเป็นก็รู้ผู้ซื้อของที่เหลือนะเอามาให้เราใส่รัสเซียสิบุดีบ่ผู้นำเราเด้อที่ส่งไปหาผู้นำเราให้คืดเบิ้งประวัติมีอย่างซี่ตะกี้รัสเซียต่อสงครามเย็นนั่นเปิดสงครามอินโดจีนรัสเซียเคยซอยเหลือเราด้านอาวุธเจสเฮือมาแต่ว่าเอามาแล้วล่ะแล้วนะน้ำมันยื้อกันนะปุ้ยปัญญาว่าจะเอารถไปแกไปหับเอายุใส่นะท่านจะสีท่านก็แพงดีผู้มีปัญญาน่ะแล้วมีขบวนรถบอมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มีคนทั้งแน่นบอกว่าเบ้าสื่อกันมาแล้วคันใส่เฮือมันต้องเอาไปจอดอยู่ท่าเรือเวียดนามคันไปเข้าท่าเรือเวียดนามมันเวียดนามจะปีนบอกว่าอันนี้เอามาใส่นี่เป็นของเราแต่เวียดนามไปไล่เอาค่านี่เอาน้ำมันไปใส่เลยเราก็ได้ใส่อย่างอันนี้เป็นคนทางไหนบอกมาเป็นสั้นเพราะว่าในเปิดสงครามอินโดจีนนั้นเวียดนามเคยเอาอาวุธยุทโธปกรณ์รถซ่ารถถังที่วีรัสเซียส่งมาให้ช่วยเหลือเราเราบุยรถบุยทางรถไปแก่ขอฝากไว้นะเวียดนามเวียดนามว่าเวียดนามก็เฮ็ดซื้อกันฝากไว้แล้วกับเวียดนามยึดออกไปเลยประเฮ็ดไปเลยเอาไปเป็นของตัวเองเลยอันนี้แหละมันย้อนละเมืองเราเนี่ยบ่มีพาหนะและปัญญาที่จะหับเอาน้ำมันเนี่ยน้ำมันมาแล้วก็น้ำมันดิบมันจะต้องมีของแกโครงงานกันในเป็นน้ำมันไหนโดยว่าน้ำมันแกมาแล้วมันได้ตัวไหนรัฐบาลแล้วมีระบบที่จะรับรองกันน้ำมันนี่ได้นะอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ว่าทุกคนฟังแล้วกันนี่คือเด้อว่ามันมีมูลความจริงบ่เลยใส่ข้าพเจ้านี่บอกนี่เกินเหตุเกินผลบ่พอเข้าใจอันนี้มันก็ถูกต้องแล้วท่านรัฐบาลว่ามันลาวที่ซื้อน้ำมันนั้นรัสเซียหันไปว่าก็งดซื้อจากไทยมาเป็นเวลาด่วนนานแล้วจกแต่ว่ารอถ่าน้ำมันรัสเซียนี่เอามากับมาบ่ได้มันก็ย้อนว่าจะเอาเข้ามาทางใดจะไปหับเอาวิธีใดถ้าว่ารัสเซียส่งมามันก็มีปัญหากันอยู่หั่นแต่ว่าพวกถ้าว่ามาทางไทยไทยมันถ้าไทยเขาเจ้าก็เอาค่าส่งค่าหยังคือกันอันนี้มันเกิดขึ้นอยู่หั่นแล้วเขาเจ้าคิดว่าเงินที่ว่าจะจ่ายให้รัสเซียกับที่บ่มีอีกถ้าว่าเขาบ่ให้ล่าคือท่านวังลังเว้ารัสเซียต้องให้ลาวล่ามันเขาแต่ไฮล่าก็บ่มีปัญญาสิเอามาบ้านตัวได้ถ้าเอามาฮอดแล้วสิเอามาใช้วิธีใดถ้าเอามามันก็ต้องมีห้องกันห้องนั้นนั้นมันจึงสิออกมาเป็นน้ำมันที่ว่ามาใช้ได้อันนี้มันก็มีปัญหาหลายอยู่มันก็ยอดขาดอย่างขาดผู้นำบ่มีสติปัญญาโปรสร้างบุคลากรลาวหันให้มีว่าแผนกน้ำมันบ่กันน้ำมันบ่ตัวบ่มีนั่นก็ต้องไปส่งลูกลูกหลานไปเรียนเอาวิชาต่างๆหันเข้ามาบ้านตัวทาบ่จากจ้างคนบุคคลสำคัญฝ่ายกันน้ำมันนี่แต่ก่อนสมัยก่อนนะครับลาวสมัยพระราชจักรลาวกับได้ส่งคนไปเรียนอยู่อเมริกามาเรื่องคนกันน้ำมันเรื่องอย่างนี้มันก็มีนั่นสมัยก่อนนั่นผู้ไปเฮียนมากับมีหลายคนอยู่นะเราไปฆ่าทีมมันแล้วดิตัวนั้นแหละอยากเสริมเขาเพิ่มหนึ่งเนาะเกี่ยวกับเรื่องว่าพอเล่าที่เอาน้ำมันมาจากรัสเซียนี่เนาะผู้ใดก็ได้ฟังข่าวน้ำกันเนาะตะกี้ตะกอนก็เคยซื้อจากไทยอันเรื่องอันนี้นี่ข้าพเจ้าว่าเมนเว้าเอาการเมืองที่ซื้อเนาะของพี่น้องเอาการเมืองคือแต่ว่าเรื่องอุปสรรคในการที่เอามาในการคุณทรงเนี่ยเพราะมันยุ่งยากเนี่ยผมไปพี่น้องรัสเซียกับไก่เนี่ยบอกเลยสิคือการคุณทรงนี่ข้าพเจ้าว่ายันมันบุกคุ้มค้าเห็นนั่นน่ะจีนบอกครับอันอินเดียบอกซื้อน้ำมันนั่นน่ะดิบมาจากรัสเซียแต่ว่ามันถือพวกกับคือที่เฮ็ดนี่ข้าพเจ้าว่าการเมืองคือซื้อดอกแต่คิดแล้วในเรื่องเศรษฐกิจแต่ปัจจุบันแล้วที่เป็นไปบ่ได้ครับพระเจ้าว่าเรื่องโครงการนี้แม่นเว้าเอาซื้อเอาการเมืองซื้อหรอก
อันนี้กับเขาเจ้ากับเขากับเบิ้งอยู่ได้เบิ้งคลิปเขาเจ้ากับทุกเทียงเขาเจ้ากับว่าวกันอยู่ประชาชนลาวกับเจ้ากับว่าวกันอยู่จะเด็กก็ตามผมเป็นพี่น้องลาวกับกับเบิ้งไปซื้อดอกพวกนี้ส่วนหลายมันว่าวซื้อทิศดีมันว่าวหลายแต่ภาคปฏิบัติมันบ่ได้เอกว่าฉันอันนี้แหละข้าพเจ้าจึงว่ามันว่าวออกกันเมืองซื้ออันนี้ว่าวซื้อนี่แหละข้าพเจ้ากับชีมิเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ออกมีอย่างเพิ่มเติมบอท่านจะสีบันทึกเนาะเวลาเอาฮะท่านมันก็ยังดีปิดซะอากาศสำหรับแรงมันนี่เนาะกาสมมติเกี่ยวเวลาแล้วเนาะเวลาเขาก็มาถึงแล้วกับพวกเขากาขอความมุ่งขอบใจพวกพี่น้องลาวติดตามรายการเนาะอาทิตย์หน้าทั้งองค์การอันพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาพวกเขานี่กาสีเอาเรื่องข่าวๆอันดีๆมาโอลมมาสนทนากันตื่นเนาะกาขอขอบคุณขอบใจบ้านนี้ก็ถือว่าราตรีสวัสดิ์เนาะเอา good night บัตรทุกคนเด้อครับเอาละกันใหม่บ๊ายบายขอบคุณ